แล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญที่สุดต้องกดกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของกวางนะคะขอบคุณมากค่ะ